สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกคนตอนนี้ลุงหนวดกำลังรีวิวดอกกุหลาบพันปีให้ชมกันอย่างเต็มที่เลยนะครับตอนนี้เขาเต็มที่แล้วอลังการแล้วตอนนี้อลังการงานสร้างเลยตั้งแต่เป็นดอกจูมาลุงก็เคยถ่ายทำให้ชมกันเมื่อก่อนเนาะตอนนี้อลังการแล้วถ่ายทำให้อีกรอบให้ชมกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่เขาจะร่วงโรยไปเสียดายเนาะดิเริ่มดอกเริ่มแก่แล้วสภาพก็จะร่วงโรยไปลุงชอบพันธุ์นี้มากเลยนะสวยงามจริงจริงนี่ข้างในนะดอกของเขาเป็นสีชมพูอมขาวแล้วก็ข้างนอกจะเป็นสีชมพูแก่ๆหน่อยสวยงามแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เยอะเลยลุงขยายพันธุ์จากต้นนี้มาได้ตั้งหลายดอกหลายต้นนี่แหละแล้วกระถางเลยเดี๋ยวสักพักอยากพาไปชมที่ลุงขยายออกจากต้นนี้ให้ชมกันว่าลุงได้กี่กระถางดูรอขนย้ายไปที่ไร่ครับตอนที่ขยายพันธุ์ออกมาได้นะลุงก็ใส่กระถางไปก็รอเอาไปที่ไร่กันหลายเลยแหละดูสินี่ลุงก็เคยรีวิวให้ชมหลายครั้งแล้วเนาะที่มันที่กิ่งเขาหล่นเน็ตลงพื้นอย่างเงี้ยลงพื้นนี้ดิลุงก็ใช้วิธีเอาอย่างเงี้ยเอาอิฐทับกิ่งไว้แล้วเขาก็ออกตรงบริเวณนี้ลุงได้ไปตั้งหลายต้นได้ไปตั้ง 4-5 ต้นเนี่ยเลยปล่อยไปตัวนี้ก่อนเยอะไปก็ไม่ไหวนะเยอะไปตามร้านค้าก็แพงด้วยนะไม่ใช่ถูกช่อเดียวอย่างช่อเดียวดอกเดียวอย่างเงี้ยในกระถางนะเงี้ยเป็นหลายร้อยละ200-300บาทเลยละแพงครับพันนี้ลุงก็โชคดีหน่อยหนึ่งคือขยายพันได้ดีหน่อยหนึ่งกลับพันปีครับหรือว่าโรดเดนเทรนนั่นเองที่เมืองไทยนี้ขึ้นได้นะตามดอยตามเชียงใหม่ตามเชียงรายที่อากาศเย็นๆหนาวๆอย่างเงี้ยขึ้นนะเพราะเป็นไม้ที่ชอบความเย็นความชุ่มฉ่ำของดินนะชอบความเย็นๆหนาวๆอบอ้าวร้อนๆก็ยากหน่อยครับนี่ไปมาดูตรงที่ลุงขยายพันธุ์ว่าได้ยังไงนี่ไงขยายพันธุ์ออกมาจากต้นใหญ่ตะกี้เนี่ยเห็นไหมนี่ก็เริ่มจะออกดอกแล้วเริ่มแล้วจะตายก็มีเริ่มเพราะว่าลุงขยายออกมาช้าหน่อยต้นเนี้ยนี่เริ่มจะเป็นดอกจุ่มแล้วตรงนี้เริ่มแล้วหลายกระถางเลยครับได้มาหลายกระถางเลยนี่นี่ก็ใช่หมดเลยนั่นเลยเป็นดอกแล้วก็มีสองต้นนี้ดิพอกิ่งออกรากแล้วมาใส่กระถางลงไปเขาก็ออกดอกให้ชมนี่ได้ดอกเดียวเท่านี้เราก็ภูมิใจเลยเนาะสวยงามแล้วเท่านี้ไปแบบนี้ก็บริเวณบ้านนะหลังบ้านของลุงนี่อากาศวันนี้อุ่นหน่อยนึงเดี๋ยวจะลุงจะพารีวิวให้ชมไปทีละชนิดทีละดอกทีละพันกันไปเรื่อยๆเนาะว่าก็ชอบคงชอบกันสวยงามครับความสวยงามลุงก็จบที่นี่ก่อนนะครับผมดูดิไปไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม